สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทคอดอปทุกคนครับพี่รักพัฒนันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาคุยกับพวกเราเรื่องจะปรับตัวยังไงในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์นะครับหรือเทคโนโลยีที่เราได้ยินกันล่าสุดเนี่ยอย่างเช่น ChatGPT นะครับอย่างเช่น AI ซึ่งมีหลากหลายค่ายอย่าง ChatGPT เองก็โด่งดังมากนะครับในขณะที่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับพวกเราไหมส่งผลกระทบอย่างแน่นอนแต่มันรวดเร็วขนาดนั้นไหมมัน replacement เราเลยหรือเปล่าอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ายังไม่ใช่เร็ววันอย่างแน่นอนเร็ววันหมายความว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนนี้นะครับโมเมนต์ของเทคโนโลยีที่มันเชงในระดับโลกเนี่ยมันมีแบบนี้แหละมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นกระแสที่มันมาแรงแต่มันอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วก็ได้หรือบางทีเนี่ยมันเป็นกระแสที่มาแรงแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตาแต่มันอาจจะเชงโลกนี้ไปเลยก็ได้นะครับอย่าง AI อย่างเงี้ยถามว่ามันจะมีบทบาทกับเราไหมมันจะมีผลกับชีวิตของพวกเราไหมผมว่ามันมีนะครับเพราะงั้นกับการที่ถ้ามันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งในแง่ของการอำนวยความสะดวกในแง่ของการจัดการเรื่องทั่วๆไปให้คนอย่างเช่นผมอยากมีเลขานะครับผมอยากจัดการตารางงานส่วนตัวบางอย่างถ้าผมสามารถสั่ง AI ได้สามารถสั่งนะครับระบบช่วยเหลือแบบนี้ได้แล้วสะดวกนะแล้วสะดวกมากเลยนะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เมลส่งแชทไปนะครับเราสามารถเอ่ยปากแล้วก็บอกว่าจัดตารางงานให้หน่อยนั่นตรงนี้นะอันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์กับพวกเราแต่ละคนในเชิงนี้นะครับแน่นอนมันจะมีผลแน่นอนนะครับแล้วก็มันก็จะลดการใช้คนไปเช่นเดียวกันนะครับใช้คนลดการใช้คนไปแน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสกิลบางอย่างทักษะบางอย่างที่นะครับเดิมทีต้องใช้คนแล้วมันมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมันมี human error เยอะหรือมันไม่สามารถที่จะทำได้ในช่วงเวลาบางเวลาหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันจะถูกเพราะงั้นเราในฐานะคน IT เราต้องฟังแล้วต้องสังเคราะห์ตามเทรนด์ของโลกมันมาแน่ AI อะไรพวกนี้นะ Machine Learning ต่างๆนะโรบอทอะไรพวกนี้มันมาแน่นอนผมเองเนี่ยล่าสุดผมไปงานอัปเดตเทคโนโลยี Dell's นะ Generation ที่16จริงๆอ่ะแบรนด์อื่นๆเขาก็มีการอัปเดตเทคโนโลยีที่เป็น Generation ใหม่ๆของเขาเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยCPU มันมีการเปลี่ยน CPU พวกเราทราบใช่ไหม CPU ระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นคอมพิวส์นะครับ Intel ก็เปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่นะจำชื่อ Intel ไม่ได้เหมือนกันนะซึ่งแน่นอนว่าเร็วกว่าเดิม AMD ก็เปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งเทคโนโลยีของพวกนี้เวลามันเปลี่ยนเนี่ยคอต่อ CPU มันก็สูงขึ้น Clock Speed มันก็สูงขึ้นและที่สำคัญก็คือมันพอมัน CPU มันเปลี่ยนนะครับเมนบอร์ดเทคโนโลยีต่างๆ PCIe มันก็เปลี่ยนณปัจจุบันเนี่ยเป็น PCIe แต่ก่อนเราใช้ PCIe ใช่ไหม PCIe 4ณปัจจุบันน่ะมันสูงกว่าเร็วกว่าแรงกว่าและที่สำคัญนะ GPU นะครับ CPU มันแรงนะถูกไหม GPU นี่โคตรแรงกว่า CPU มากงาน AI งาน Machine Learning งาน Computation ที่มันต้องการความเร็วความแรงระยะเวลาสั้นๆไม่ใช่ CPU แล้วทุกอย่างรันอยู่บน GPU พวกเราอาจจะรู้จักการ์ดจอเอามาเล่นเกมนั้นนี่แต่มันก็มีกราฟิกโปรเซสซิ่งยูนิตที่เอาไว้เฉพาะงานเฉพาะด้านผมเองเนี่ยมีโอกาสทำงานด้านนี้แล้วก็ส่งมอบบ่อยครั้งนะครับซึ่งก็จะเป็น GPU ราคาแพงการ์ด1ใบอาจจะเป็นล้านการ์ด1ใบอาจจะ 800,000 การ์ด1ใบอาจจะ 500,000 นะครับเอามาทำอะไรเขาเอามาใช้ในเชิงวิจัย High Performance Computing นะครับส่งอัลกอริทึมทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสถิติทางนักคณิตศาสตร์ส่งเข้าไปปุ๊บนะครับภายใต้การคำนวณนะครับก็จะมีวิธีการคำนวณนะครับส่งไปทีถ้าส่งพวกนี้ไปรันบน CPU นะเป็นชาติกว่าจะได้ผลลัพธ์นะครับพอรันบน GPU ปุ๊บมันใช้เวลาสั้นกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยในแง่ของ CPU computation เนี่ยมันก็ยังไปแต่ว่าในแง่ของ GPU ก็ไปเห็นไหมอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าคำถามคือมันจะมีอะไรบ้างล่ะที่จะไปสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีพวกนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขณะที่โลกไปอย่างนี้แหละในขณะที่ความต้องการหรือเทคโนโลยีมันก็ก้าวไปอย่างนี้แหละเขาต้องพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่มันนำหน้าพอสมควร
ส่วนซอฟต์แวร์ส่วนอะไรต่างพวก AI พวก Machine Learning พวกอะไรที่เราเห็นเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นได้เพราะมันมีอะไรพวกนี้ที่รองแรงรองรับการประมวลผลนะครับได้ข่าวว่าพวก ChatGPT อะไรข้างหลังเนี่ยด้านหลังนี่เขามีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นตับๆเลยเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยแล้วก็ไอ้พวกนี้เป็น GPU incentive นะครับแล้วก็ยังมี data incentive นะคือ CPU มันแรงมันเร็ว GPU มันแรงมันเร็วการเขียนอ่านลงบน storage ในปัจจุบันเนี่ยมันก็แรงมันก็เร็วเหมือนกัน low latency ด้วยนะครับนี่ไงนะครับแต่เล่าให้พวกเราฟังว่าอันนี้ความรู้พวกนี้ทักษะสกิลที่เราต้องเรียนรู้ให้รู้ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปทิศทางไหนเราจำเป็นแต่คำว่าคลื่นลูกนี้ new web เนี่ยมันจะกระทบกับเราเลยทันทีหรือเปล่ามันจะกระทบกับเราขั้นไหนนะครับเราตั้งตัวทันไหมผมสรุปในฐานะที่อยู่ในวงการ IT กับการที่เข้าไปคุกคีกับ business ต่างๆมันเป็นคลื่นลูกใหม่แต่มันอาจจะไม่ได้ถาโถมมาสู่เรานะเวลาอันใกล้มากเกินไปเรายังมีเวลาปรับตัวแต่องค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังจะใช้เทคโนโลยีแบบอย่างนี้แหละเพราะว่าต้องเข้าใจว่าธุรกิจต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยเวลาเขาใช้งานอันที่หนึ่งเลยกลุ่มแรกคือกลุ่มอุปกรณ์ peripheral คอมพิวเตอร์ไอ้พวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลใหม่ๆจากแบรนด์ต่างๆแหละที่จะผลิตฮาร์ดดิสก์ที่จะผลิตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC ต่างๆมาแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพเร็วมากยิ่งขึ้นไอ้พวกนี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบคอน sumer ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรคอมเมอร์เชียลถูกไหมครับอันนี้พวกเราในฐานะคอน sumer อาจจะมีผลกระทบตรงนี้ได้รับผลกระทบตรงนี้แน่นอนเราในฐานะ IT ถ้ามันมีการรีเพสอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้อันนี้มันจะกระทบกับตรงนี้แต่ในแง่ของ line of business ล่ะหรือว่าระบบทางธุรกิจก็ต้องเข้าใจว่าระบบทางธุรกิจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเกิดใหม่นะครับส่วนที่หนึ่งเลยแอปพลิเคชันในธุรกิจของเราคำถามคือปัจจุบันเรายังรัน ERP รัน database รันแอปพลิเคชันพัฒนาจาก .NET เวอร์ชันนี้พัฒนา .NET เวอร์ชันใหม่พัฒนาจากอะไรอะ Node.js นั่นโน่นนี่เว็บแอปมี gateway มีEngine X นะครับหรือจะอยู่บนคำถามคือ infrastructure ก็ infrastructure แต่แอปพลิเคชันเหล่านี้มันไม่ได้เชนง่ายๆมันมีข้อจำกัดมันมีเรื่องของการใช้งานเชิงธุรกิจอยู่มันมีเรื่องของ compatibility นะครับไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆถ้าแอปพลิเคชันเหล่านี้มันยังทำงานได้มันยังตอบโจทย์ธุรกิจไม่มีใครจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในแง่ของแอปพลิเคชันในเชิงธุรกิจนะครับต่างๆเขาไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วต่อให้มันมีเทคโนโลยีใหม่นั่นนู่นนี่มาในเลเยอร์นี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเลเยอร์อินฟราสตรักเจอร์มันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่มา CPU ใหม่มาดิสปัจจุบันอาจจะเป็น NVMe อะไรต่างที่มีความเร็วมากกว่าความต้องการในการใช้งานมากเนี่ยก็เป็นข้อดีไปถึงเวลาก็แค่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ new refresh เทคโนโลยีเข้าไปแทนก็จะมีข้อดีบ้างในการที่จะได้ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีใหม่ๆที่รองรับงานได้เร็วขึ้นแต่คำถามคือมีปัญญาใช้ performance เหล่านั้นจริงหรือไม่ก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องวิ่งไล่ตามต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นั่นนี่เพราะว่าก็ต้องดูว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้กับ workload และอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับมันรองรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของธุรกิจนะครับในการใช้งานของเราได้หรือเปล่าถ้ายังใช้งานได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ที่มันเกิดมาแต่ตื่นเต้นในที่นี้หมายความว่าก็คงตื่นเต้นในแง่ของว่ามันมีอะไรใหม่ๆมันมีความเร็วความแรงนะครับแต่ก็จะหยุดความตื่นเต้นกลับมาดูแอปพลิเคชันในธุรกิจของตนเองสักทีว่าอ้าวความรู้ในเชิงเข้าใจของแอปพลิเคชันในธุรกิจของเราทุกส่วนนั้นบอกนะครับในแง่ของการใช้ทรัพยากรในแง่ของ performance ในแง่ของการ consume ต่างๆมันพร้อมใช้มันเหลือเฟือไหมมัน availability ไหมหรือ demand management มันเป็นยังไง demand ของการใช้ทรัพยากรเป็นยังไงถ้าคุณมีเครื่องมือตรวจวัดตรวจจับนี่สิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญคือตรวจวัดและตรวจจับว่าตอนนี้ที่ใช้กับเทคโนโลยีที่มีนะครับมันยังไปได้อีกไกลไหมถ้าไปได้อีกไกลไม่ต้องไปเสียเงินกับเรื่องพวกนี้ก็คุณก็ค่อยพัฒนาว่าหนึ่งเอาไปวางแผนเรื่องการต่อ maintenance ก็คือ MA ต่อ MA ถ้าสมมติหมด3ปีไปก็ต้องแพลนเรื่องการต่อ MA หรือระบบมันมีจุดอ่อนอยู่จุดไหนคุณก็แก้ไขจุดอ่อนนั้นซะนะครับหรือ process ต่างๆที่ทำให้บริการของระบบ IT มันดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่าที่จะไปวิ่งตามเทคโนโลยีใหม่ไปหวือไปหวากับมันนะครับก็นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกโลกมันไปเร็วแต่งานของเราที่เป็นคน IT กับธุรกิจ
กับองค์กรเรามันไม่ได้ไปเร็วอย่างนั้นหรอกโลกมันไปเร็วแต่ในโมเมนต์ของธุรกิจเราองค์กรเราที่ใช้ IT ไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นแต่เราอาจจะมีนะครับมีได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ความรู้ใหม่เข้ามาแล้วเอามาสังเคราะห์ดูซิว่ามันจะเอามาใช้กับอะไรกับเราได้บ้างอันนี้ฉลาดกว่าดูดีกว่าโอเคไหมครับเพราะงั้นในแง่ของคน IT ในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งทุกคนก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนั่นนู่นนี่ธุรกิจอื่นเปลี่ยนนะครับอันนึงสุดท้ายที่อยากจะบอกคือเห็นไหมตัวอย่างที่ผมยกมาว่าคุณเชื่อไหมว่าเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคลาวด์นะครับทุกคนก็ไปคลาวผมก็ไม่แปลกใจแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านเรื่องคลาวนะคลาวเป็นเรื่องที่โอเคเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับพอพูดถึงเรื่องคลาวกลายเป็นทุกคนก็ไปฟังเรื่องคลาวบางคนตื่นเต้นจนไม่มีสติไม่คลองสตินะครับอะไรก็จะไปคลาวไปคลาวแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยถ้าไปแล้วบริบทขององค์กรตัวเองมันได้หรือเปล่าองค์กรธุรกิจของตัวเองมันได้หรือเปล่ามันไปอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งก็กลับมาค้นพบทีหลังว่าเอ้ยไปไม่ได้นะครับแอปพลิเคชันมันก็ต้องรันอยู่ที่องค์กรเราไคลเอนต์อยู่ที่องค์กรเราหรือจะสาขาก็ต้องเข้ามาที่องค์กรเราเราจัดการเรื่อง security นั่นนู่นนี่ต่างเรื่องของ availability เราทำได้ดีกว่า performance ทำได้ดีกว่านะครับด้วยซ้ำนะเจอโจทย์พวกนี้ก็จบข่าวเรื่องคลาวโอเคก็ต้องหาทางว่าอะไรล่ะที่จะขึ้นคลาวบางส่วนอาจจะขึ้นคลาวนะครับก็เป็นไฮบริดเห็นไหมแรกๆก็แบบคลาวทั้งนี้จริงๆคุณมี data center ที่จริงๆอยู่แล้วดีๆอยู่แล้ว availability อยู่แล้ว24 คูณ7คูณ4อยู่แล้วโอเคแล้วทีมคุณก็เวิร์กแล้วคุณยังจะไปนะครับอยู่บนคลาวด์ไม่รอดนะครับผมบอกเลยหลายๆองค์กรที่ผมเจอไม่รอดกลับมาเหมือนเดิมแล้วเทรนด์ของเทคโนโลยีพวกนี้ก็กลายเป็นว่าอ๋อเทรนด์ยุคนี้มันไฮบริดสิไฮบริดอยู่ข้างล่างบ้างอยู่ข้างบนบ้างเอาจริงเนี่ยข้างบนก็นิดเดียวแหละนะครับเพราะการจ่ายข้างบนนี่มันจ่ายตลอดแต่ data center ข้างล่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจ่ายมันไพพอร์แมนมันดีกว่าแล้วก็การลงทุนมันน้อยกว่าแต่บางองค์กรเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆไม่ว่ากันมันคือการตัดสินใจว่าคุณจะ deliver คุณจะนำพา IT strategy ของคุณไปยังไงคุณบอกว่าจะเป็น cloud โอเคมีปัญญาจ่ายมีเงินจ่ายอันนั้นเป็นเรื่องแล้วแต่แล้วแต่ละองค์กรมองมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าในแง่ของการใช้ให้มันคุ้มค่ากับเงินมีความยืดหยุ่นมากกว่ามีนั่นนู่นนี่มากกว่าบางครั้งการมีออนพรีมิสก็จะดีกว่าบางกรณีที่มันอาจจะต้องเร่งด่วนนั่นนู่นนี่ต้องใช้เวลาในการที่จะจัดหามานะครับแล้วก็เพื่อเบิร์ดคอมพิวเบิร์ดประสิทธิภาพระยะเวลาสั้นๆบางครั้งไม่ต้องซื้อเช่าเอาดีกว่าอย่างนี้ก็ถูกต้องนี่เป็นต้นเราก็ต้องสังเคราะห์แบบที่ผมบอกนี่แหละคุณถึงจะสามารถที่จะแอพพลายเป็นเทคอะด็อปในการที่ทำเป็นคนไอทีที่แน่นอนว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไง AI นั่นนี่แต่พอเรามีความรู้และมีความประสบการณ์เรามีคุณค่าต่อองค์กรเราอันนี้สิของจริงคลิปนี้ผมก็อยากจะคุยกับพวกเรานี้แหละครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นนี่อย่าเพิ่งใจเสียตั้งสตินิดนึงแล้วรู้ว่าเราควรจะสร้างอะไรกับตัวเองและควรจะเตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ